ในคลิปนี้นะครับผมเราไม่มาครับกันนะครับแต่ว่ามาครับในวันนี้นะครับผมช่องว่างความว่างเปล่านะครับหรือว่าเอาง่ายคือที่เราตกโลกแล้วมันตายนะครับผมจะค่อยๆทยอยขึ้นมาทีละบล็อกทีละบล็อกนะครับผมเพื่อนเกมของพวกคุณในวันนี้นะครับคือผมให้คนเล่นประมาณ50กว่าคนนะครับผมนั่นก็เล่นมาครับกันนะครับแต่เราต้องเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเพื่อนหรือฉีกคนอื่นตกไปข้างล่างนะครับเราสามารถทำได้หมดไปดูกันเลยครับใครจะรอดคนสุดท้ายซึ่งตอนนี้นะครับผม The Void Rise Chotwee นะครับหรือว่าตอนนี้วอยมาแล้วนะครับผมหรือว่าความว่างเปล่ามาถึงวายสู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนต้องหาทางเอาตัวรอดจากวอยนะครับตอนนี้วอยไวซิ่งมาถึงวาย1แล้วนะครับคือเราไปที่ต้องต่อขึ้นไปข้างบนไว้ทุกคนในการที่เราจะต้องทำการหนีวอยนะครับซึ่งเจ้าวอยเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าความว่างเปล่านะครับความว่างเปล่าง่ายคือเหมือนจางจุดจบโลกเนี่ยเห็นไหมจุดจบโลกมันจะค่อยๆสูงขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้วอยกำลังเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับกำลังเพิ่มเข้ามาทีละหน่อยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้คือเราจะให้ทุกคนพยายามที่จะต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆก่อนนะทุกคนคือเพื่อที่จะให้ทำการหนีวอยนะครับซึ่งเจ้าวอยเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่มเข้ามาทีละหลายวิ่งนี่มันรู้สึกช้าไปอ่ะเพิ่งนั่นสี่เองผมว่าผมต้องปรับวอยแล้วให้มันขึ้นมาไวกว่านี้นะฮะปรับไป200แล้วฮะเพื่อให้มันไวกว่าเดิมก็คือทุกสิบวินะครับผมให้มันคึกขนองนิดนึงให้มันแบบให้มันร้าวใจหน่อยทุกสิบวิแล้วกันฮะอันนี้จะเห็นปะข้างล่างเนี่ยจะกลายแบบจุดว่างเปล่าแล้วไปทุกคนมันแบบมันไม่มีอะไรมันกลายเป็นที่ว่างเปล่าที่โล่งๆเลยดูดินี่ไงขึ้นมา7แล้วขึ้นมา7แล้วรีบต่อนะครับทุกสิบวินะครับเจ้าตัววอยนะครับจะพุ่งเข้ามาแล้วนะฮะโอเคพวกคุณต้องพยายามหาบล็อกต่อเข้าไปข้างบนให้ได้นะครับแล้วก็ PVP ตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะรอใกล้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราเปิดปุ๊บชีวิตจะเริ่มชิบหายนะฮะวอยตอนนี้กำลังเริ่มพุ่งเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้วอยถึงวันที่17แล้วนะครับในที่มัน17แล้วเรามันก็จะแบบว่าค่อยๆพุ่งเข้ามาทีนิดๆนะฮะตอนนี้ผมขอเปิดทุกคนนะครับเป็น PVP on แล้วนะครับผมเพื่อว่าทุกคนสามารถที่จะตีให้คนอื่นให้ตกมันตกมาข้างล่างได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเลี่ยมกันนะฮะคือเราก็ต้องหาทางปกป้องนะครับหรือว่าช่วยเหลือแต่ละคนให้ได้นะครับผมเดสเปคเปิดแล้วนะครับตอนนี้คือเราสามารถที่จะใช้อารยธรรมโบราณในการกระทืบกันได้นะฮะคือมินิเกมเนี่ยถ้าเกิดพวกมึงไม่รีบฆ่ากันอ่ะวอยก็จะพุ่งเข้ามานะครับตอนนี้ถึงวาย22นะครับรู้สึกว่ามันยังไม่เร้าใจเลยนะฮะผมขอปรับเป็นทุกๆ5วิแทนนะครับผมมันจะพุ่งเข้ามาทุก5วินะฮะผมได้สูงสุด128บล็อกครับ128บล็อกก็สูงสุดครับภารกิจต่อไปของพวกคุณก็คือว่าทำไงก็ให้รอดอ่ะเป็นคนสุดท้ายอ่ะตอนนี้วาย41แล้วนะครับผมมันพุ่งวาย41แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้พุ่งใกล้ถึงพื้นดินแล้วนะครับวาย42แล้วครับตอนนี้เริ่มอันตรายแล้วนะฮะวาย46แล้วครับตอนนี้วายตรงพื้นดินคือวาย70นะครับซึ่งถามว่ามันเร็วไหมก็เร็วอยู่นะพอแบบตอนนี้คือทุกคนก็ได้ก่อร่างสร้างตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอปรับเป็น50ดีกว่าฮะวายพุ่งเข้ามาทุก3วิดีกว่าครับมันกินแค่พื้นที่ตรงนี้แต่พื้นที่ตรงนี้ไม่กินไว้ทุกคนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะการให้มันกินเองให้กันนะฮะเห็นปะตรงนี้มันจะไม่กินทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการเกมโหมดครีเอทีฟนะครับด้วยการเอาทับแวนฮะใครอยู่ฝั่งนี้นี่คิดว่ามึงจะรอดนะครับอยู่ฝั่งนี้เชื่อว่าจะรอดนะครับผมบอกไปแล้วนะครับอยู่ฝั่งนี้เชื่อว่าจะรอดนะจ๊ะทุกคนแค่ไม่กี่คนละจังหวะนี้เดี๋ยวพื้นที่นี้ผมจะปิดไว้แล้วกันนะเพื่อว่ามันแบบว่ามันไม่กินนะทุกคนนะใครอยู่พื้นที่ไม่โดนบีบออกให้ไวนะครับจะบีบแล้วเฮ้ยมีคนเริ่มฆ่าแล้วว่ะเฮ้ยเอ้าคนเริ่มฆ่าตกแตกครับเฮ้ยพวกความยากก็อยู่พวกบอร์เดอร์เซตนะครับ30ไปใน100วินะฮะนี่ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมบอร์เดอร์บีบนะฮะท่านซีโอขอโทษโอเคตอนนี้พื้นที่ที่มันไม่โดนบีบถูกบีบไปแล้วเอาว่ะเอาว่ะปังคิลเลอร์นูบี้ตายเซเจสวิ่งชาร์จถ้าเกิดสมมติคุณจำจัดกันไม่หมดก่อนที่บอร์เดอร์จะบีบนะครับคุณมีโอกาสที่จะโดนตัววอยนะครับแดกตายเองนะฮะตอนนี้เหลือเทนสิบกับปังคิลเลอร์นะฮะแต่เทนสิบนี่ผมไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะโอ้ยอยู่นี่นี่อยู่นี่เออเคปังคิลเลอร์ชนะครับเด็กใหม่ปังคิลเลอร์นี่เด็กใหม่หน้าใหม่ไฟแรงนะครับเด็กใหม่ชนะนะครับปังคิลเลอร์ครับส่งบัญชีได้เลยฮะปังคิลเลอร์ครับฮะแน่ปังคิลเลอร์เขาไม่ส่งเว้ยแน่ดูเอาปังคิลเลอร์นะครับเขาไม่ส่งบัญชีฮะเขาไม่เอานะครับโอเคบริษัทสุดท้ายส่งอีดอกโอเคปังคิลเลอร์ไป50บาทนะครับเดี๋ยวเราเล่นอันนี้อีกตาหนึ่งนะฮะก็ตาละ50นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราลองกันรอเดี๋ยวเราไปทำการจัดแมปอีกแมปนึงนะครับสำหรับวอยอีกรอบนึงนะครับป่ะเอาละทุกคนพร้อมไหมครับสำหรับวอยรอบนี้นะฮะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนหาอุปกรณ์ไปก่อนนะครับแล้วก็กีฟเฟนออลโอ๊กล็อกนะครับก็คือ64อันเอาไป16อันพอนะฮะใช้เต็มที่นะครับแล้วก็อาหารอาหารแล้วก็เอานี่ไปพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราทำการเริ่มกันแล้วนะฮะมาสตาร์ทตอนนี้เริ่มสตาร์ทแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมได้แล้วนะฮะตอนนี้วอยไรซิ่งครับทูวายศูนย์แล้วนะครับผมใกล้มาแล้วนะครับกำลังพุ่งมาแล้วนะฮะจังหวะนี้พุ่งมารอบนี้รู้สึกว่าจะโดนกินทุกคนนะครับเพราะว่า70บล็อกนี่คือน่าจะเป็นช่วงอิ่มเอิบของเจ้าตัววอยไรซิ่งนะฮะเฮ้ยรอบนี้มันตรงกว่ารอบนี้วอยไรซิ่งมันตรงกว่าพยายามรีบหาของนะครับผมทำไมเราต้องเกิดทะเลทรายอย่างเดียวหรือว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าแบบมันอีพิกกับทะเลทรายอีทะเลทรายมันอีพิกวาย15นะครับตอนนี้วอยเริ่มไรซิ่งขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนจะรอดกันหรือเปล่านะครับวาย17แล้วนะครับขอให้ทุกคนพยายามรีบนะฮะรีบเร่งนะฮะผมตลกว่ะ
ผมเห็นทรายลอยได้หลายคนมากเลยทำไมทรายพวกมึงลอยได้กันเนี่ยที่พวกมึงใช้พลังภายในกันเหรอตอนนี้นะครับมีคนตกตายมาเยอะมากนะครับใครใช้ทรายต่อบล็อกระวังมีพวกเหลี่ยมขุดบล็อกนะครับถ้าเกิดใช้ทรายต่อบล็อกนะฮะเฮ้ยไป52แล้วตอนเนี้ยไป52แล้วใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วใครใช้ทรายต่อบล็อกนะครับเตรียมโดนแดกเลยนะฮะบอกเลยว่ารอบนี้มาพี่แกมาจริงนะครับคือแม่งแดกทีเดียวน่าจะตายทั้งหมดนะฮะโอ้ my god ทรายเริ่มตกแล้วนะครับทรายตกเป็นยับๆเลยนะฮะรอบนี้ถือว่าฟาดเคาะนะครับเซิร์ฟแบล็คที่เหี้ยเลยนะฮะปรับ PVP on ดีกว่าครับจะได้ตบกันได้ไป PVP on ครับเรากลับอยู่ตรงทะเลทรายไงมันเลยแหลกตอนนี้นะครับทรายส่วนใหญ่ได้หายไปแล้วนะฮะเหลือทรายเล็กๆนะครับคือทรายมันรับเป็นอินทิตี้ไว้ทุกคนแล้วเมื่ออินทิตี้มันเยอะเนี่ยมันก็จะแหลกพีเปิดแล้วนะครับ PVP เปิดแล้วนะครับซัดกันได้เลยนะฮะซัดกันนัวเลยนะฮะนัวกันได้เลยนะครับถึงเวลาเหลี่ยงแล้วนะฮะเอาตัวรอดครับเกมนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีเฮ้ยมันค่อยๆพุ่งเข้ามาแล้วว่ะ Y87 แล้วเว้ย Y87 แล้วเว้ยโอ้ยเคอะดำว่ะอะดำว่ะไอ้ไม้ใส่สกินอะดำมาว่ะเคสุดท้ายครับโอ้โอ้ยอะดำยังรอดอยู่เชี่ยโคตรเท่เลยเฮ้ยคนนี้นี่เขาเตรียมใช้ยุทธการเรือแล้วนะฮะเรือตกช้านะครับจากน้องโคโค่ฮาชิบังนะฮะ Y102 นะครับตอนนี้ผมวางตั้งสูตรแค่128นะฮะเอาล่ะรู้สึกว่าแต่ละคนนี้นะจะไม่เริ่มไม่ฆ่ากันแล้วนะครับเป็นการที่ปล่อยตัวเองนะฮะไม่ฆ่าอะไรทั้งสิ้นนะครับซายโยริคุงตอนนี้เหลือคนอีกแค่ไม่กี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้วางมันพุ่งไปถึงไหนพุ่งไปถึงไหนเนี่ย117แล้วฮะจะถึง128นะครับคือถ้าเกิดไม่มีการฆ่ากันนี่คือจะตกตายทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเตรียมใจให้ดีนะครับถ้าเกิดไม่มีการฆ่ากันแน่ตกตายทุกคนนะฮะ119นะครับผมไม่ฆ่าจริงเหรอฮะ120แล้วครับ120แล้วครับใช้เรือก็ไม่น่ารอดนะครับเซิร์ฟที่มันดีเกินไปทำให้มึงใช้เรือไม่ได้หรอกนะจะบอกให้ใช้เรือจะโดนบินนะครับใช้เรือจะโดนเตะออกไปนะครับเพราะว่าบินนะฮะมันเป็นอะไรที่เที่ยงมากนะครับถ้าถามว่าใครเป็นคนจัดการเรื่องเซิร์ฟคิวโซฮาร์ดนะนั่นแหละครับคุณต่อเรือที่นั่งเรือกันโอ้ยใครนั่งเรือนะครับกดเข้าๆออกเรือบ่อยระวังโดนเตะบินนะครับบูมซ่าคุณพูดแล้วนะไม่เชื่อแน่เอาบูมตกตายนะครับเหลือคนนี้นะฮะซาว้าวเฮ้ยรอดได้ไงอ่ะเอ้ยแน่โซลากิยาคุงนะครับผมอาอะไรวะเบนแปลให้กูฟังอ่านให้กูฟังหน่อยโอ้ยขางด้วยโหโหโอ้โหโอ้ยยังมึงทำได้ไงเนี่ยมึงลอยกันเลยเหรอโอ้มึงเกินไปยังมึงทำได้ What the fuck เฮียยังมึงพลังเฮียอะไรเนี่ยมึงเอาพลังมาใช้ยังไม่รู้อะไรดีอ่ะมึงทำได้ไงเนี่ยWhat the fuck? ยังทำได้ไงดิไอ้เหี้ยไอ้มึงรู้ป่าวว่าไอ้เหี้ยดีมยังแพ้เลยนะเว้ยดีมยังแพ้เลยนะเว้ยมึงทำไอ้เหี้ยแต่โหดีมนี่กระจอกไปเลยอ่ะโอ้โหกดตายมันเหี้ยอะไรดีอ่ะโอเคครับโซล่าครับเอาบัญชีไปครับผมเอาบัญชีเลยฮะเอียดดิมดิมประเทศจีนเอียดดิมเช็คดีกว่าเดี๋ยวไป50บาทนะครับจากคุณน้องโซล่านะครับคุณโซล่ารับไป50บาทโอเคใช่เว้ยโอเคสำหรับนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาก่อนครับขอใช้เซิร์ฟนี้คุ้มก่อนที่เราจะลาจากเซิร์ฟนี้ไปเช่าเซิร์ฟ 5,000 นะจ๊ะเซิร์ฟ 2,500 นะครับอย่าไปซื้อนะฮะจริงๆก็ซื้อได้แหละถ้าเซิร์ฟมันดีส่วนใหญ่ก็เหี้ยสัตว์